ตรวจสอบความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวกันค่ะเอาอย่างน้อยๆก็ช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะพอไปตรวจสอบบรรยากาศการท่องเที่ยวจุดนึงค่ะบริเวณชายหาดอ่าวนางในอำเภอเมืองกระบี่นะคะกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ชายหาดย่านการค้าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้เงียบเหงาซบเซามานานกว่า1ปีจากโควิด-19 ค่ะจังหวัดกระบี่ร่วมกับอบต.อ่าวนางจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่อ่าวนางนะคะเขาจัดให้มีสตรีทฟู้ดค่ะริมเขื่อนหน้าชายหาดใช้ชื่องานว่าชิมช็อปชิลนะคะกำหนดจัดงานกันสุดสัปดาห์ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีก็เอาคนไทยกันก่อนเนี่ยแหละค่ะมาเลือกซื้อสินค้าอาหารรับประทานกันนะคะตากลมชมวิวร้านค้าที่พักโรงแรมก็มีคนมาจองกันคึกคักเป็นพิเศษผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวย่านการค้าการท่องเที่ยวอ่าวนางคาดการว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไทยภายใต้เงื่อนไขการฉีดวัคซีนการผ่อนปรนระยะเวลาการกักตัวจะเป็นแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยนะคะโดยภายในปีนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและมาตรการการควบคุมต่างๆเพื่อรองรับและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้แต่ว่าขอให้ภาครัฐนั้นเร่งหาแนวทางในการคลายล็อกแล้วก็คลายล็อกพรกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้วยสำหรับให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นจะได้นำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมกิจการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันภาพแบบนี้ก็ชื่นใจนะนี่อ่าวนางนี่ต้องไปกินนะไก่เหลืองอ๋อเหรอเออไก่เหลืองครับไปกินนี่เลยริมทะเลแบบนี้ฮะเอาเสือมาปูหน่อยครับหรือบางเจ้าเขาก็มีบริการเสือให้นั่งด้วยก็บางทีเขาจัดพื้นที่นะที่ว่าทำขึ้นมาตั้งให้เราสามารถนั่งชมบรรยากาศเพลินๆได้